ทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศนะครับสำหรับตู้รุ่นนี้นะครับก็ใช้งานมายาวนานนะครับมีเสียงที่ไว้ใจได้นะครับในระบบเสียงซิงคิวว่า HV8900 นะครับทัวร์คอนเสิร์ตกับตู้รุ่นนี้นะครับมายาวนานนะครับใช้มาเป็น10ปีนะครับ10ปีตั้งแต่ตู้อเมเจอร์เริ่มใหม่ๆนะครับซึ่งเป็นหน้าผ้านะครับก็เบียร์ก็ได้ทำการเปลี่ยนดอกเป็นดอกนีโอนะครับเป็นให้น้ำหนักที่เบาขึ้นนะครับแต่เสียงก็ยังคงไว้ใจได้นะครับยังไงก็อย่าลืมมาชมกันนะครับวันที่8สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่อง PG Pro Audio ทุกท่านนะครับวันนี้กับผมแพทก็พาท่านผู้ชมมาที่วัดบางพลีใหญ่นะครับวัดหลวงพ่อโตนะครับซึ่งวันที่8ก็จะมีงานลอยกระทงนะครับซึ่งวันที่8ก็จะมีงานคอนเสิร์ตนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในวัดเป็นลานจอดรถนะครับซึ่งก็จะมีการลงเวทีคอนเสิร์ตนะครับโดยทีมงานคาร์บอยและแอนซาวนะครับซึ่งตู้ที่ใช้ก็เป็นตู้เมเจอร์นะครับเวทีก็อยู่ที่ประมาณ20กว่าเมตรได้นะครับซึ่งรวมทั้งเวทีทั้งตู้ก็ประมาณ30เมตรได้นะครับซึ่งตู้วันนี้ก็เป็นตู้เมเจอร์นะครับซึ่งใช้มายาวนานนะครับของทีมงานคาร์บอยและแอนซาวนะครับที่ใช้ร่วมกับPower Sin Yuva นะครับให้เสียงที่โอเคมากนะครับก็มาชมด้านหลังตู้นะครับซึ่งทีมงานคาร์บอยซาวด์และแอนซาวด์ก็ได้ลงระบบตู้ไว้นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับพอดีแวะมาวัดก็เลยได้มาถ่ายให้ท่านผู้ชมทางช่องได้ชมกันนะครับไซฟิลก็เป็นของ Macwell นะครับไซฟิลก็จะเป็นชุดนี้นะครับของ Macwell นะครับไซฟิลนะครับซึ่งทางด้านคาร์บอยและแอนซาวก็ยังไม่ได้ลงระบบดนตรีแล้วก็มอนิเตอร์นะครับต่างๆนะครับก็มีการลงระบบไฟ LED นะครับแล้วก็เวที3ชั้นนะครับซึ่งงานแสดงก็จะมีศิลปินมาแสดงนะครับสามท่านนะครับเวทีก็สูงประมาณ150นะครับประมาณ150ได้นะครับก็มี3ชั้นนะครับชั้นแรกก็ประมาณ150-160เซนนะครับชั้นแรกนะครับชั้นสุดท้ายก็ประมาณ2เมตรกว่านะครับซึ่งคาร์บอยแลนด์ซาวด์วันนี้ก็มาลงระบบเวทีแสงสีเสียงเต็มระบบนะครับระบบเสียงก็จะเป็นซินคิวว่าอเมเจอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับซึ่งก็มาแวะหาอะไรกินก็มาเห็นเวทีซึ่งทีมงานก็น่าจะเข้าบ้านกันหมดนะครับยังไงก็ขออนุญาตทีมงานคาร์บอยและแอนซาวด์ไทยให้ท่านผู้ชมทางช่อง PG Pro Audio ได้ชมกันนะครับก็ตู้ซับข้างละ16ใบได้นะครับ638 18ใบนะครับตู้ซับ18ใบนะครับ3ชั้นนะครับชั้นละ6ใบนะครับเป็นตู้อเมเจอร์นะครับชั้นละ6ใบนะครับ
ส่วนกลางแหลมก็ใช้ค่าละ1 2 3 4 5 6 7 8 9ได้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8ใบนะครับก็เป็นตัวเมเจอร์นะครับก็คุมพื้นที่ได้เหลือเฟือนะครับเหมาะกับคอนเสิร์ตใหญ่ๆนะครับไซฟิลด้านนี้ก็เป็นแม็กเวลนะครับตู้แม็กเวลนะครับอันนี้เป็นตู้ไซฟิลนะครับด้านข้างเวทีเรียกว่าตู้ไซฟิลนะครับก็มี3ชั้นนะครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องขออนุญาตคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถ่ายทำด้วยนะครับนี้ด้านหลังนะครับก็แต่เป็นตู้ที่ทัวร์คอนเสิร์ตมายาวแน่นะครับไม่ว่าจะเป็นก๊อตจักรพันธ์ไม่ว่าจะเป็นอีทโปร่งลางนะครับก็ทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศนะครับสลับตู้รุ่นนี้นะครับก็ใช้งานมายาวแน่นะครับมีเสียงที่ไว้ใจได้นะครับในระบบเสียงซิงคิวว่า HV8900 นะครับทัวร์คอนเสิร์ตกับตู้รุ่นนี้นะครับมายาวนานนะครับใช้มาเป็น10ปีนะครับ10ปีตั้งแต่ตู้อเมเจอร์เริ่มใหม่ๆนะครับซึ่งเป็นหน้าผ้านะครับก็เบียร์ก็ได้ทำการเปลี่ยนดอกเป็นดอกนีโอนะครับเป็นให้น้ำหนักที่เบาขึ้นนะครับแต่เสียงก็ยังคงไว้ใจได้นะครับยังไงก็อย่าลืมมาชมกันนะครับวันที่8พฤศจิกายนที่วัดหลวงพ่อโตนะครับก็ทางช่อง PG Pro Audio ก็ได้ถ่ายมาให้ท่านผู้ชมทางช่องได้รับชมกันนะครับซึ่งแนงร้านก็จะใช้ประมาณ6ชั้นนะครับด้านข้างแขวนตู้ก็ใช้ประมาณ5ชั้นนะครับก็เป็นเวทีที่ใหญ่มาตรฐานเลยทีเดียวนะครับก็ด้านใต้เวทีก็เดินผ่านได้สะดวกเลยนะครับแต่วันงานก็คงเดินผ่านไม่ได้นะครับก็คงต้องเอาผ้ามาปิดนะครับแล้วก็ลงระบบเครื่องต่างๆนะครับเป็นระบบ power เป็นระบบไฟนะครับต่างๆนะครับชุดดนตรีนะครับส่วนขึ้นก็ขึ้นด้านข้างเวทีนะครับบันไดขึ้นนะครับด้านข้างเวทีนะครับก็มีน้องหลิวนะครับน้องหลิวอัจฉริยานะครับมาทำการแสดงนะครับตู้ไซฟิลเป็นตู้แม็กเวลนะครับอันนี้เป็นตู้ไซฟิลนะครับรู้สึกก็จะทาพื้นเวทีใหม่เลยนะครับเอก็ถือโอกาสถูพื้นเวทีใหม่เลยนะครับเวทีก็อยู่ประมาณ20กว่าเมตรได้นะครับรวมแล้วก็ประมาณ30เมตรนะครับก็ถือว่าเป็นเวทีที่ใหญ่นะครับยังไงก็ฝากช่อง PG Pro Audio ไว้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณแม่นะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับและขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มาเข้ามากดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ